ไม่เห็นมันจะมีบ้านคนเลยเนี่ยรู้ว่าต้องเดินเข้าไปอีกอะไรอยู่อะลุงเอาสมุนไพรทาแผลอยู่เหรอเดี๋ยวก่อนสิลุงจะไปไหนผมไม่ทำอะไรหรอกลุงมานี่ก่อนเดี๋ยวก่อนสิลุงหยุดก่อนลุงหยุดก่อนสิลุงคุณลุงผมไม่ทำอะไรคุณลุงหรอกจะหนีผมทำไมอ่ะเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก่อนสิลุงหยุดก่อนลุงเอ๊ะทำไมรู้สึกคุ้นหน้าลุงนี้จังเลยอ่ะเคยเห็นที่ไหนนะรู้แล้วต้องไปถามใครสินทุเจ้าคงไม่คิดปันใจให้มันจริงๆใช่ไหมคุณป้าครับมีอะไรกับฉันอีกผมเห็นผู้ชายท่าทางสติไม่ดีอยู่ที่ป่าด้านนู้นน่ะไม่ทราบว่าเขาเป็นใครล่ะมันชื่อไอ้พันหลงทางมาจากที่อื่นฉันเห็นมันสติไม่ดีก็เลยเลี้ยงไว้เอาบุญมาจากที่อื่นเหรอครับแต่ผมรู้สึกคุ้นๆหน้าเขายังไงก็ไม่ทราบนะครับไม่รู้ว่าเคยเจอที่ไหนมาก่อนคิดมากละสิคนบ้าๆอย่างมันน่ะจะไปหน้าตาคล้ายพวกคนรวยๆที่เธอรู้จักได้ยังไงแล้วเธออ่ะเข้าไปทำอะไรที่ป่าท้ายคุ้มนั่นผมไปเดินเล่นนะครับฉันขอเตือนด้วยความหวังดีนะว่าอย่าเดินเข้าไปแถวนั้นอีกทางนั้นน่ะงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเยอะพลาดพลั้งไปถูกมันกัดอาจถึงตายได้กักบริเวณน้องดาคนเดียวไม่พอนี่คิดจะกักบริเวณผมอีกคนงั้นเหรอครับเธอพูดอะไรของเธอผมรู้นะครับน้องดาถูกคุณป้าทำโทษคุณป้าห้ามไม่ให้น้องดาออกจากห้องใช่ไหมครับใครบอกเธอไม่มีใครบอกหรอกครับผมเดาเอาเองมันผิดปกตินะครับคุณป้าที่คนเราจะไม่ออกจากห้องเลยอ่ะทั้งวันทั้งคืนฉลาดดีนี่รวยก็ดีละฉันจะได้ไม่ต้องปิดบังอะไรอีกปล่อยน้องดาเถอะนะครับคุณป้าเธอไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันไม่ได้สั่งนะครับแต่ผมขอร้องปล่อยน้องดาเถอะนะครับนี่มันเป็นเรื่องของครอบครัวฉันเธอเป็นคนนอกอย่ายุ่งดีกว่าแต่ผมไม่ใช่คนนอกนะครับคุณป้าลืมไปแล้วเหรอครับว่าผมก็เป็นหลานท่านลุงมีศักดิ์เป็นพี่น้องดาและผมก็มีสิทธิ์ที่จะห่วงน้องแต่ถึงยังไงเธอก็ไม่ใช่พี่น้องสายเลือดเดียวกันและคนเดียวที่จะมีสิทธิ์ตัดสินชีวิตยายดาได้ก็คือฉันเพราะฉันเป็นแม่ของเขาแม่เหรอครับ
ผมถามจริงเลยครับคุณป้าคุณป้าเป็นแม่น้องดาวจริงๆเหรอครับนี่เธอคิดอะไรของเธอนะพงษ์นครทำไมเธอถึงถามอะไรบ้าๆแบบนี้ก็ผมไม่เคยเห็นแม่ที่ไหนเขาใจร้ายกับลูกแบบนี้เลยนี่ครับฟังฉันให้ชัดๆนะพงษ์นครยายดาเป็นลูกของฉันและฉันจะปล่อยเขาต่อเมื่อฉันเห็นสมควรเท่านั้นถ้าเธอไม่อยากเดือดร้อนอย่ายุ่งดีกว่าคุณดาทุกคนชมขังไว้จริงๆด้วยพงษ์นครเนี่ยมันจะรู้มากเกินไปแล้วถ้าอย่างนั้นเจ้าควรจะไล่เจ้าพงษ์นครกลับไปซะความลับจะได้เป็นความลับตลอดไปแต่ฉันคิดว่าพงษ์นครมันยังมีประโยชน์อยู่ประโยชน์อะไรอะแม่หญิงฉันว่าเลือดหนุ่มๆของมันอะคงจะทำให้ฉันกระชุ่มกระชวยดีแม่หญิงเจ้าพงศ์นครเป็นญาติกับเจ้าพงศ์สุริยันนะถ้าว่ารักเอาไว้สักคนเธอแม่หญิงขณะคุณพงศ์เนี่ยเป็นญาติแท้ๆนะเว้ยคุณโฉยไม่ฟังเลยฉันพูดไปก็จะฟังฉันหรอวะก็ไม่แน่นะเว้ยไอ้จักรตอนนี้แกเป็นคนใกล้ชิดที่สุดของคุณโฉมฉันว่าแกน่าจะรู้ดีนะว่าจะหาทางช่วยคุณดาได้ยังไงผมตามหาคุณทั่วเลยตามหาผมมีเรื่องอะไรเหรอครับผมว่าเราไปคุยที่อื่นกันดีกว่าผมอยากหาทางช่วยคุณดาให้ได้นะครับคุณได้ยินผมกับคุณป้าทะเลาะกันผมก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันน่ะไม่ติดว่าร่วงคุมนี้มันแน่นหนามากนะแล้วก็ผมจะพังห้องแล้วก็พาน้องดาหนีออกไปจากที่นี่ให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยแล้วพอมีใครจะคุยคุณโฉมได้บ้างไหมครับงั้นมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้คุณโฉมใจอ่อนได้บ้างครับไม่มีใครเดาใจคุณป้าได้หรอกครับบางครั้งนะครับผมยังคิดว่าคุณป้าเป็นโรคประสาทเลยอะโรคประสาทมันยังไงล่ะฮะคนดีๆที่ไหนล่ะครับเลี้ยงทั้งคนแก่เลี้ยงทั้งคนบ้าแต่กลับใจร้ายกับลูกตัวเองอย่างนั้นน่ะคนแก่คนบ้าอยู่ที่ไหนล่ะครับโน่นนี่ครับหมกตัวกันอยู่ท้ายคุ้มนั่นน่ะนี่ว่างๆผมต้องลองสำรวจที่นี่ดูนะมันยังมีชุมชนคนไม่สมประกอบอะไรเหลืออยู่อีกบ้างอะท้ายคุ้มเหรอครับที่นั่นมันป่ารกมากนะครับแล้วคุณไปด้านโน้นเจอพวกเขาได้ยังไงผมไม่ได้ไปเจอพวกเขาที่นั่นหรอกครับคนบ้าเนี่ยผมเจอที่ชายป่าทางที่จะไปท้ายคุ้มส่วนที่แก่นั่นน่ะผมเจอที่เรือนใหญ่ผมเห็นแกทำท่าทางลับๆรอบๆพี่คนเนี่ยผมก็เลยตามแกไปจนทำให้ผมรู้เรื่องอะไรบางอย่างเรื่องอะไรครับไว้ใจคุณนะได้กล้าบอกอ่ะนี่แกนั้นบอกว่าดาเธอของดาถึงไม่ใช่แต่คุณจักรบอกว่าจะไปดูคนงานจัดสวน
แล้วทำไมถึงมาคุยกับเจ้าพงนครอยู่ที่นี่ล่ะคะผมแวะมาขอนิดหน่อยนะครับพอดีเจอคุณพงเข้าก็เลยแวะคุยกันหวังว่าคุณป้าคงไม่โกรธผมนะครับที่ผมทำให้คุณจักเสียงานว่าผมไม่อยากโดนขังแล้วคุณโฉบมานี่มีธุระอะไรเหรอครับฉันอยากให้คุณช่วยจัดน้ำตกในสวนให้หน่อยค่ะได้ครับที่ไหนล่ะครับฉันว่าจะสร้างลำธารเพิ่มขึ้นที่ตรงนี้แล้วก็สร้างน้ำตกเพิ่มขึ้นที่บริเวณนั้นเพื่อรำลึกถึงตอนที่ฉันได้พบกับใครคนหนึ่งฉันอยู่หรือเปล่าคะฟังครับฟังครับคุณจักเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณโฉมฮะผมมีเรื่องอยากขอร้องคุณโฉมหน่อยนะครับคุณโฉมปล่อยคุณดาได้ไหมครับฉันนึกไว้แล้วไม่มีผิดเจ้าพงนครจะต้องบอกคุณคุณห่วงยายดามากนักหรอคะผมแค่รู้สึกผิดครับพี่แม่คุณดาต้องเดือดร้อนคุณโฉมเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดของผมเองนะครับคนที่คุณจะโกรธแล้วก็ทำโทษเนี่ยคือผมไม่ใช่คุณดาฉันรู้แต่ยายดาควรจะได้บทเรียนจากการไม่เชื่อฟังคำสั่งฉันฉันทำตามที่คุณขอร้องไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณได้ปล่อยคุณดาผมจะลาออกแล้วไปอยากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยคุณล้อเล่นใช่ไหมผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับผมคนไหนคุณทำพ่อคุณดาโดยไม่มีเหตุผลแบบนี้ไม่ได้คุณจักปล่อยผมผมจะไปเก็บของแล้วไปจากที่นี่ไม่ได้นะคะคุณไปจากที่นี่ไม่ได้นะคะถ้าอย่างนั้นต้องปล่อยคุณดาสิครับคุณโฉมให้มาปล่อยเจ้าไปได้แล้วค่ะจริงเหรอกฐินจริงค่ะทำไมอยู่ดีคุณแม่ถึงยอมปล่อยฉันล่ะกฐินได้ยินคุณโฉมพูดว่าถ้าคุณจักไม่ไปขอร้องเธอไม่มีวันปล่อยเจ้าแน่เลยค่ะนี่คุณจักไปขอร้องให้คุณแม่ปล่อยฉันเหรอค่ะแล้วนี่คุณจักอยู่ที่ไหนอ่ะในสวนนะคะการต้องขอบคุณคุณจากมากเลยนะคะที่ช่วยคุยกับคุณแม่จนคุณแม่ยอมปล่อยดาวออกมาไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับผมก็หายต้องขอโทษคุณดาเพราะผมคุณดาต้องเดือดร้อน
แต่ก็แปลกมากเลยนะคะที่ปกติแล้วคุณแม่ไม่ยอมฟังใครแต่ว่าคราวนี้ยอมฟังคุณผมว่าคุณโฉมเนี่ยอาจจะคิดปล่อยคุณนายอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่าผมมาคุยกับคุณโฉมซะก่อนแต่ว่าปกติแล้วนี่คุณโฉมลงโทษคุณดารุนแรงแบบนี้เสมอเลยเหรอครับไม่หรอกค่ะแต่ก็มีบ้างนะคะตอนที่ดายังเด็กๆตอนนั้นเนี่ยท่านพ่อบอกดาว่าคุณแม่ใจร้อนแล้วก็ขี้โมโหมากเลยแต่ว่าถ้าท่านอายุมากขึ้นนะคะดาว่าท่านอาจจะใจเย็นลงถึงตอนนั้นเนี่ยท่านคงจะเป็นคุณแม่ที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วคุณโฉมใจเย็นลงบ้างไหมล่ะครับอาจจะมีตอนช่วงที่ดาอยู่เมืองนอกนะคะแต่ดาโชคไม่ดีนะคะกลับมาตอนที่ท่านอายุมากขึ้นท่านกำลังเข้าสู่วัยทองนะคะอารมณ์ก็เลยแปรปรวนไม่น่าคุณโฉมดูหงุดหงิดมากเลยนะครับตอนที่เห็นผมคุยกับคุณพงษ์อยู่จริงสิพี่พงษ์เนี่ยดาวมัวแต่ดีใจที่คุณแม่ปล่อยดาวออกมาจนลืมนึกถึงพี่พงษ์ไปเลยนะคะแล้วนี่พี่พงษ์อยู่ไหนล่ะคะพี่พงษ์คะพี่พงษ์คะสงสัยหลับอยู่มั้งครับงั้นเราเข้าไปปลุกเลยดีมั้ยคะไม่อยู่อะค่ะอาจจะไปเดินเล่นในสวนก็ได้นะครับต้องอยู่ที่นั่นแน มีใครอยู่ไหมครับThank you.
เอามันไปขังไว้ก่อนครับนายเดี๋ยวจำเอาไว้ให้ดีนะถ้าเป็นสินทุกแกห้ามทำร้ายเขาเด็ดขาดเข้าใจไหมครับนายแล้วพี่พงษ์ยังไม่กลับมาอีกมือถือก็ติดต่อไม่ได้เขาบอกว่าจะมาคุยงานไม่ใช่หรอเขาอาจจะออกไปติดต่องานอยู่ก็ได้แต่พี่พงษ์ไม่ได้เอารถไปนะคะแล้วเขาจะออกไปข้างนอกได้ยังไงล่ะคะก็อาจจะมีคนมารับออกไปก็ได้อย่าห่วงไปเลยทานข้าว
ป่านนี้ยังติดต่อพี่พงไม่ได้พี่พงเขาไปไหนของเขานะคุณจักรเหรอคะคุณพงยังไม่กลับมาเลยครับยังเลยอะค่ะดาบอกให้คุณแม่ส่งคนออกตามหาแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมอะค่ะดาไม่รู้จะทำยังไงแล้วอะค่ะคุณดาใจเย็นก่อนนะครับเอางี้นะครับถ้าคืนนี้คุณพงยังไม่กลับมาแล้วพรุ่งนี้เราค่อยออกตามหากันนะครับค่ะคุณโฉมไม่ออกตามหาคุณพงแน่ๆเห็นที่ต้องจัดการเองซะแล้วคุณจักรล่ะ คุณจักรเข้าไปในเมืองนะคะแล้วเขาบอกหรือเปล่าว่าเขาไปทำอะไรเห็นบอกว่าจะไปทำธุระแต่กฐินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าอะไรธุระธุระอะไรอ่ะต้องไปทำแต่เช้าขนาดนี้ฉันคิดว่าคุณพงษ์เนี่ยน่าจะหลงทางอยู่ในป่าหลังคุ้มนั่นแหละเฮ้ยแรกแกส่งเจ้าที่ไปตามหาเขาหน่อยวะไอ้ส่งมันส่งได้นะเว้ยแต่ฉันว่าคุณโฉมเนี่ยไม่ยอมให้คนของฉันเข้าไปในคุ้มอะไรนั่นแน่หรือถ้าคนของเองเข้าไปได้คนของเองก็ไม่มีทางตามหาไอ้พงอะไรนั่นเจอหรอกคิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ก่อนนี้ไม่ได้เนี่ยไม่ทำให้ได้ออกความเห็นก็ได้นะครับเองคงจะไม่รู้สินะว่าก่อนหน้าที่เองจะมาเนี่ยมีผู้ชายหายไปจากหมู่บ้านนี้นับเป็นสิบคนละน้องชายเองก็หนีตายออกมาจากคุ้มนั่นไม่ใช่เหรอตอนนี้ข้าแข็งแรงดีแล้วข้าจะบุกเข้าไปในคุ้มนั้นไปตามล่าไอ้สมิงดงก็ตามหาเพื่อนของเองให้เองแล้วแม่เท่าจะเข้าไปได้ยังไงครับข้ามีวิธีของข้าก็แล้วกันไม่มีใครรักท่านเท่าข้าหรอกแล้วเชียวอ
เป็นอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดวิญญาณผีตายหงเต็มไปหมดเลยพวกมันต้องอยู่ตรงนั้นแน่นี่ต้องเป็นห้องทำพิธีของพวกมันแน่ๆเราให้เองทำข้าวฝ่ายเดียวแล้วพ่อยยอมตายเพราะพิษของเองหรอกว้ายนี่อาจจะเป็นทางทะลุไปถึงห้องทำพิธีของมันก็ได เองจริงๆที่เลี้ยงไอ้สิมิงดงไว้ทำไมเองต้องฆ่าพี่บุญโฮมกับนางละจิตด้วยก็ตามไปถามมันในนรกสิWe'll be right back.
แกหนีฉันไม่พ้นหรอกใจของฉันมัน